เพื่อนๆคิดว่าผมสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับผมนะครับเรียนอยู่คณะจิตวิทยานะครับการปรึกษาและการแนะแนวแล้วทีนี้ผมได้งานมาว่าต้องพัฒนาการตัวเองในด้านการเรียนรู้หนึ่งอย่างนะครับอะไรก็ได้ซึ่งผมเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งแล้วจะเรียนยังไงล่ะหนังสือก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยดังนั้นผมจึงไปหาแอปหนึ่งหรือเว็บไซต์เว็บหนึ่งมาที่ชื่อว่า Duolingo ครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับวัตถุประสงค์ของผมนะครับเพื่อสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสื่อสารกับคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้หรือชาวต่างชาติได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเขียนภาษาญี่ปุ่นได้100คำนั่นเองนะผมไม่ได้หานผมก็พูดได้แล้วก็สามารถเขียนได้นะเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับสมุดบันทึกปากกานะครับเว็บไซต์ Duolingo และเว็บไซต์การพูดคุยกับต่างชาติกับอย่างโอเมกาโอเมกาคืออะไรครับโอเมกาคือเว็บไซต์ที่หาคนแปลกหน้ามาคุยเป็นเพื่อนด้วยนะครับขั้นตอนดำเนินการก็เปิดคอมนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับวิธีเรียนก็คุณก็เลือกสักอันหนึ่งนะครับเลือกสักบทเรียนหนึ่งเนาะชิโรอิอย่างนี้คำว่าขาวใช่ไหมครับถ้าเรียนมาชิคำนี้อ่านว่าชินะครับโรอินะครับคำว่าขาวก็คือชิโรนะครับชิโรอินะครับชิโรอิพอเช็คพอมันบอกไนท์เราก็ไปเรื่อยๆนะครับเลก็อากาศนะครับทรีซังซันซันนะครับอันนี้ยงนะครับที่แปลว่าสีซันก็เล่นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมเรียนถึงคาตาคานะบทที่1นะครับก็ยังเรียนไม่เจ็ดเนาะอ่ะพอเราเรียนเงี้ยครบ21วันนะครับเป็นเวลา30นาทีนะครับวันละ30นาทีครับแล้วเราก็จดเห็นไหมครับพอเราจดแล้วปุ๊บมีเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนิดนึงนะครับก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเอามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันก็จะมีพวกแบบสอนแบบว่าพูด R E U E O ซาชิซูเซโกนะครับคาคีคุเกโกแล้วแต่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นครบวันที่21วันนะครับแล้ววัน21เนี่ยที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมาคุยกับชาวต่างชาตินะครับโดยใช้แท็กดังนี้นะครับ Japan Education Japanese นะครับผมก็มาเขียนตรงนี้นะแล้วก็คือตอนแรกผมจะคุยเป็นวิดีโอด้วยซ้ำแต่ว่ามันทำไม่ได้นะเพราะผมกล้องผมมันมีเว็บแคมนะแต่ในโทรศัพท์มันต้องใช้ไม่ได้อีกเพราะมันต้องใช้กับคอมเท่านั้นเนาะซึ่งผมก็เลยใช้เทคนะครับเทคก็ประมาณนี้พอผมคุยกับเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเขียนจดมาตลอดทั้ง3สัปดาห์นะฮะอันนี้ก็เปิดมาก็ Hello Konnichiwa เลยนะครับถามว่าคือก็แต่ผมเนี่ยไม่ได้โหลดพวกแป้นตัวอักษรที่เป็นฮิราฆานะของญี่ปุ่นมานะครับแต่ว่าจะมีแค่แบบนี้เนาะอ่ะเราดูกันเลยนะครับเปิดมาเขาก็ถามว่า Nihongo Ohanashimasu ka ก็แปลว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมผมก็ตอบว่าให้ Watashi wa Thai Hito desu ก็คือผมเป็นคนไทยนะเขาตอบว่าวัตชิวาคานาดาฮิโตเดซิโอนะโยเนี่ยจะเป็นพวกคำที่แบบคุยกันเป็นกันเองด้วยนะคนนี้เขาเป็นกันเองมากเลยแล้วก็เป็นชาวแคนาดานะเรียกว่าโยโรชิกุเดงเงงาชิมัสก็แปลว่ายินดีที่รู้จักนะครับก็โทษทีนี่เขาถามว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็3ผมก็เขียนแปลว่า3วีคนะที่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับอนิเมะอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเยี่ยมเลยนะครับเขาก็เริ่มเรียนจากอนิเมะเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามหาคนที่จะพูดคุยภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าผมจะขอถามคำถามเขาได้ไหมนะครับก็ชิซูมอนชิเตอิเดสึกะนะครับแล้วเขาบอกว่าจะถามว่าอะไรใช่ไหมผมจะบอกว่าก็น่ะอานาตาก้าซูกิอนิเมะวะก็แปลว่าเขาชอบเรื่องอะไรนะครับเขาตอบมาว่าเขาตอบมาว่าอาจจะมีวันพีซกับบาร์เซอร์เกอร์นะครับ
เอ้ยไม่ใช่ดิเขาตอบว่าเมื่อทีเขาตอบประมาณว่าเขาถามว่าผมชอบแนวมังงะแนวไหนนะครับผมก็ตอบว่าวาตาชิสุกิโชเนนนะครับก็คือชอบแนวโชเนนนะครับเขาถามว่าชอบวันพีซหรือเบอร์เทอร์เกอร์ไหมนะครับผมก็ตอบว่าชอบวันพีซนะแล้วคุยกันไปนะครับแล้วเขาก็ให้คําแนะนํามาด้วยนะครับเขาถามว่าผมเรียนนานแค่ไหนแล้วนะผมก็ตอบไป3วีคนะครับ3วีคเรียนนิ่งนะครับผมแล้วก็แต่ว่าจะเรียนแค่ทีนางานคาตานานายังเหมือนว่าไม่ได้ไปถึงไหนเนาะแล้วก็เขาผมก็ถามเขาว่าคุณเรียนนานแค่ไหนแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าก็เรียนปีครึ่งนะครับ1ปีกับอีกครึ่งปีนะผมว้าวนะเขาบอกเรียนทุกวันไหมใช่ผมเรียน30นาทีต่อวันเลยนะครับแล้วใช้ดูโอลิงโก้นะแล้วเขาก็แนะนำมาว่าลองใช้มิไรเจแปนดูนะครับก็เขาผมก็ขอบคุณเขานะครับอ่ะแล้วผมก็ถามเขาว่าให้คะแนนเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาอ่านพวกโรมันจิไม่มันอ่านยากครับพวกโรมันจิเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวฮีรานางะเนี่ยจะดีกว่าเนาะโอเคสำหรับนี้ก็แค่นี้ครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นของผมนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ